ครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือต้นคลามนะครับคลามใหญ่นะครับเป็นคลามคนละชนิดกันกับที่ใช้ย้อมผ้านะครับนะคลามป่าคลามเถื่อนคลามใหญ่นะครับนะใบนะใบจะมีรสเย็นฝาดเบื่อนะครับดับพิษแก้ไข้ตัวร้อนนะฮะแก้ปวดหัวนะครับแก้ไข้หวัดนะครับทั้งต้นจะมีเร็ดจะมีรสเย็นฝาดเบื่อเหมือนกันนะครับขับปัสสาวะนะฟอกปัสสาวะแก้นิ่วแก้กระใสแก้ปัสสาวะขุ่นนะครับส่วนของเปลือกต้นก็มีรสเย็นฝาดเบื่อนะครับแก้พิษฝีพิษงูฆ่าพยาธิแก้โลหิตนะครับน้ำมันจากเมล็ดจะมีรสฝาดเมานะฮะทาแก้หิดนะครับนี่นะฮะลักษณะลำต้นจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับคล้ายต้นคลามที่ใช้ย้อมผ้านะเป็นคลามใหญ่นะฮะจับรูปดูนี่จะสากมือเหมือนกระดาษทรายนะฮะนี่คือลักษณะของช่อดอกนะฮะอันนี้ดอกยังไม่บานฮะถ้าบานจะออกเป็นสีชมพูนะเม็ดน่าจะเป็นส่วนของเม็ดน่าจะเป็นฝักยาวๆนะฮะเป็นพวงนะครับนะผมยังไม่เคยเห็นเม็ดนะนะยังไม่เคยเห็นเม็ดส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจอแบบนี้นะครับต้องมาดูอีกทีนึงอ๋อนี่น่าจะเริ่มติดนะนี่ฮะเป็นฝักยาวๆนะครับนี่นะครับเริ่มติดเม็ดละเป็นฝักยาวๆเป็นพวงนะครับนี่ฝักอ่อนนะครับนี่คือช่อดอกนะสีขาวอมชมพูนะอันนี้อยู่ในที่ร่มก็เลยดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ